ยังไม่จบครับทุกคนครับเรื่องวุ่นๆของลีกเวียดนามนะครับแหมล่าสุดครับฮงยาลายส่งหนังสืออย่างเป็นทางการครับให้ทางฝ่ายจัดนะครับบอกว่าจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล V-League 2023ได้เพราะอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับเราไปอัปเดตครับดูสนามใหม่ลำพูนวอริเออร์ครับมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคลิปนี้สนับสนุนโดย JM Property ชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยเรื่องที่อยู่อาศัยต้อง JM Property สุขโดพร้อมอยู่กับ JM Property วันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายแถมได้เงินไปปิดหนี้หรือว่านำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจก็ยังได้นะครับรวมหนี้ผ่อนที่เดียวเพียงมีสลิปไปเดียวก็เป็นเจ้าของคอนโดได้แล้วนะครับท่านใดสนใจครับแอดไลน์ปรึกษาข้อมูลได้เลยนะครับที่ LINE @JM Property มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการอยู่ครับเราไปเริ่มกันที่เรื่องของฮงยาลายก่อนนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไปในทิศทางที่ไม่ค่อยที่จะเป็นผลบวกสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เฉพาะฮงยาลายนะครับหมายถึงไม่ได้เป็นผลดีกับทางด้านลีกของเวียดนามด้วยนะครับคือทุกฝ่ายนะครับถ้าเกิดว่าออกมาในรูปแบบนี้ไม่น่าจะเป็นผลดีกับทางฝ่ายไหนเลยนะครับเหมือนตอนนี้งัดข้อกันอยู่ซึ่งอย่างที่เราทราบกันครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านฝ่ายจัดวีลีกนะครับหรือว่า VPF เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยขอความร่วมมือกับทางฮงยาลายนะครับไม่ให้ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสปอนเซอร์ใหม่เพราะมันไปตรงกับผู้สนับสนุนหลักของวีลีกฤดูกาลนี้มันก็เลยกลายเป็นมีประเด็นกันอยู่นะครับซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็ชัดเจนนะครับทางด้านเจ้าของทีมฮงยาลายนะครับเขาก็ประกาศชัดเจนแหละว่าถ้าเกิดว่าทางด้านวีลีกไม่ได้สนับสนุนในส่วนของสโมสรนะครับได้รับสปอนเซอร์แบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็คงจะไม่สามารถที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลนี้ได้นะครับเขาก็ปักธงไว้แหละตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ที่จะมีการเข้าไปพูดคุยกันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยกันแล้วทาง VPF เองเนี่ยเขาก็มีเอกสารหนังสือมานะเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานี่เองนะครับในช่วงอาจจะช่วงบ่ายๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมลองอ่านให้ฟังแล้วกันเนาะย่อหน้าที่สำคัญเลยนะคือบริษัท VPF สนับสนุนการพัฒนาสโมสรเสมอรวมถึงฮงยาลายบริษัท VPF ยังมีภารกิจที่จะนำลีกฟุตบอลแห่งชาติและฟุตบอลลีกเวียดนามพัฒนาในทิศทางของความเป็นมืออาชีพดังที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมด้วยข้อบังคับเฉพาะเกี่ยวกับการสนับสนุนภายใต้ข้อบังคับของฟุตบอลในทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากทั้ง14ทีมและข้อตกลงการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆบริษัท VPF แนะนำว่าฮงยาลายยังคงต้องปฏิบัติตามหนังสืออย่างเป็นทางการฉบับ26ลงวันที่18มกราคม2023ยืนยันนะฮะ VPF ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมบริษัท VPF รอคอยที่จะได้รับความร่วมมือจากฮงยาลายและยืนยันว่าจะสนับสนุนฮงยาลายอย่างถึงที่สุดในเรื่องของผลประโยชน์ทางการค้าและการโฆษณาตามกฎข้อบังคับและระเบียบการแข่งขันพอเอกสารฉบับนี้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยืนยันนะจาก VPF ว่าเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับที่จะไม่อนุญาตนะครับให้ฮงยาลายทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมถึงการนำโลโก้มาติดที่เชื่อการแข่งขันด้วยพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อช่วงค่ำๆของวันเดียวกันนะครับฮงยาลายก็ออกเอกสารเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการถึงฝ่ายจัดนะครับ VPF นะฮะโดยที่ฮงยาลายนะครับบอกว่าเมื่อวันที่30มกราคม2566ฮงยาลายได้รับจดหมายอย่างเป็นทางการฉบับที่24นะขอให้ฮงยาลายยังคงปฏิบัติตามหนังสืออย่างเป็นทางการฉบับที่16ลงวันที่18สโมสรห้ามให้ใช้ภาพเครื่องดื่มชูกำลังของคาราบาวในขอบเขตของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในวูฟเนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพ2023เช่นการวางป้ายโฆษณาในสนามโลโก้บนเสื้อกิจกรรมพิธีการในวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการและการแข่งขันในสนามเพลย์กูสเตเดียมหากเป็นไปตามเนื้อหาของจดหมายอย่างเป็นทางการนี้ฮงยาลายจะละเมิดสิ่งที่ลงนามกับพันธมิตรนำไปสู่การต้องชดใช้ค่าเสียหายในจดหมายฉบับนี้เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าฮงยาลายจะไม่สามารถเข้าร่วมใน V-League 2023ได้เ
เนื่องจากทรัพยากรการเงินไม่เพียงพอในการดำเนินงานเนื่องจากสโมสรต้องพึ่งรายได้จากสปอนเซอร์เป็นหลักและในขณะเดียวกันให้ผู้จัดการแข่งขันริเริ่มจัดตารางการแข่งขันในวูฟวีลีก2023ฤดูกาลใหม่นะฮะนี่เป็นไงโอ้คือแจ้งให้ทราบเลยครับเป็นเอกสารแจ้งให้ทราบเลยว่าไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับชัดเจนนะฮะโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นการงัดข้อกันนะเอาจริงๆพอฮองอัญญาลายประกาศหนังสือฉบับนี้ออกมาเนี่ยแฟนบอลของเวียดนามเนี่ยเขาก็คือส่วนใหญ่นะก็ไปในทิศทางที่สนับสนุนทางด้านฮองอัญญาลายนะคือเหมือนเข้าใจแหละว่าแบบการทำสโมสรการทำฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องพึ่งสนับสนุนมันถึงจะอยู่รอดนะครับแต่ว่าในเรื่องของกฎอะไรต่างๆที่เขาได้เซ็นกันมาเนี่ยมันเหมือนยังล้าหลังอยู่นะครับมันเหมือนเป็นอะไรที่ฉุดวงการฟุตบอลฉุดการพัฒนาของวีลีกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะซึ่งเอาจริงๆวีลีกเนี่ยเท่าที่ผมดูใน Google นะครับตารางใน Google เนี่ยก็เหมือนจะมีแพลนมีกำหนดที่จะเริ่มฤดูกาลใหม่ต้นเดือนน่าจะช่วงวันที่3มั้งต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเท่ากับว่าอีกไม่กี่วันนี่เองนะครับวีลีกจะเปิดแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ยนะครับประเด็นนี้ก็ยังไม่จบฮองยาลายก็ชัดเจนว่าไม่ร่วมการแข่งขันก็รอดูแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับบทสรุปในเรื่องนี้ไปดูอัปเดตล่าสุดนะครับสนามใหม่ของลำพูนวอร์ริเออร์นะครับมีการก่อสร้างดำเนินงานไปถึงไหนแล้วนะครับเขาจริงๆก็ผ่านมาไม่กี่เดือนนะครับตั้งแต่ที่ทางด้านเจ้าของทีมนะครับบอสตันนะครับได้โพสต์ให้เห็นถึงพื้นที่ที่จะทำการสร้างสนามรังเหญ้าของสโมสรลำพูนวอริเออร์นะครับฤดูกาลนี้เนี่ยลำพูนเองก็ไปใช้สนามกีฬาสมโภชน์700ปีเป็นรังเหญ้าชั่วคราวนะครับเนื่องจากสนามแม่กวงเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของไฟส่องสว่างในสนามนะครับก็ยังไม่จบล่าสุดก็ไปดูกันซะหน่อยนะครับรังเหญ้าใหม่สนามใหม่ที่กำลังสร้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับต้องขอบคุณคลิปจากช่อง Engineer Full Time นะใครที่อยากดูคลิปเต็มๆก็ตามไปดูที่ช่องของพี่เขาได้อ่ะฝั่งด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของสนามซ้อมนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับมีการติดตั้งตาข่ายไฟส่องสว่างนะครับรวมไปถึงพื้นสนามนี่ก็พร้อมใช้งานแล้วส่วนของสนามนะครับนี่ก็ขึ้นอัฐจันทร์ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับมีการติดโครงเหล็กสำหรับการติดตั้งที่นั่งสำหรับแฟนบอลฝั่งนึงแล้วนะครับฝั่งหนึ่งก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็เห็นว่าแหมเราเห็นว่าคืบหน้าไปเร็วเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นสนามฟุตบอลที่ไม่มีลู่วิ่งนะครับเป็นสนามที่ไม่มีลู่วิ่งนะครับสนามก็จะติดกับทางด้านอัฐจันทร์ของผู้ชมเลยนะครับทำให้ได้บรรยากาศในการเชียร์บอลอย่างแท้จริงนะครับผู้ชมกับนักฟุตบอลที่เล่นกันอยู่ในสนามนี่ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับทำให้ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะก็จะเห็นได้ชัดๆความใกล้ชิดก็จะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับรวมไปถึงถ้าเวลาเล่นในบ้านนี่เสียงเชียร์แฟนบอลอยู่ใกล้ๆนี่มันจะกระหึ่มมากเลยนะเรียกว่าเป็นการกดดันทีมคู่แข่งคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับคงต้องเอาใจช่วยลำพูนอีกทีมหนึ่งแล้วกันนะฮะเห็นแบบนี้แล้วนะให้อยู่รอดปลอดภัยในไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับอยากจะเห็นลงเล่นในสนามของตัวเองถ้าเกิดว่าสนามเสร็จนี้ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีสนามของตัวเองนะครับการบริหารจัดการอะไรต่างๆเนี่ยในเรื่องของพื้นสนามในเรื่องของอะไรต่างมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นผมว่าน่าจะเป็นการยกระดับนะครับมาตรฐานแล้วก็เป็นการเพิ่มสีสันให้กับฟุตบอลไทยลีกได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับก็เอาใจช่วยนะครับรอชมสนามใหม่นะครับว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงนะครับสำหรับลำพูนวอริเออร์ครับWe'll be right back.